เนื่องจากว่าคาบเกี่ยววันหยุด3วันด้วยนะครับก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งออกด้านข้างนะครับในกรอบแนวรับก็คือ 1,528 นะครับแนวต้าน 1,540 จุดนะครับถ้าเกิดเราดูรอบที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการเลื่อนโหวตนายกนะครับวันที่3สิงหาคมออกไปเนี่ยนะครับดัชนีก็มีการไต่ระดับขึ้นไปรอนะครับเพราะคิดว่าน่าจะได้มีการโหวตนายกเนี่ยตอนนั้นก็ขึ้นไปแถวบริเวณ 1,540-1,545 จุดนะครับถ้าเทียบดัชนีที่ปิดเมื่อวาน 1,533 จุดนะครับแล้วเรามาแมทช์เรื่องของการเมืองที่น่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้โหวตในทันทีวันที่16นะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าให้การโหวตรัฐธรรมนูญการโหวตนายกเนี่ยมีการเดินหน้าต่อหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นในช่วงปลายสัปดาห์หน้านะครับหรือต้นสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราก็คิดว่าดัชนีก็มีโอกาสนะครับที่จะแกว่งขึ้นมารอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในช่วงประมาณสัก 1,540-1,545 จุดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าติดเรื่องของวันหยุดอย่างที่เรียนนะครับเพราะฉะนั้นกรอบวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ข้อดีก็คือผลประกอบการที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดหรือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเองนะครับที่ออกมาแย่กว่าตลาดคาดผมก็เลยคิดว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเข้าสู่โหมดของการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คงจะยาวไปถึงสัปดาห์หน้านะครับก็กรอบวันนี้อย่างที่เรียนย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ1528แนวรับ1540แนวต้านครับผมค่ะอย่างเมื่อวานนี้ถ้าดูกลุ่มพลังงานก็คือปรับตัวขึ้นแรงเลยนะคะมองว่ากลุ่มพลังงานเนี้ยอัพไซด์เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าถ้าดูรายตัวนะคะอย่างปตท.เองเนี่ยแถลงออกมาครึ่งแรกปี66ในกลุ่มปตท.เองกำไรสุทธิ 47,000 กว่าล้านเป็นอัตราที่ลดลง 4% นะคะร้อยละ 24.6 ถ้าเทียบกับปีที่แล้วประเมินกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานต้นน้ำนะครับแล้วก็ตัวของโรงกลั่นรวมถึงปิโตรเคมีเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะลดลงเยอะทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยในช่วงไตรมาส2จะได้แรงหนุนจากเรื่องของราคาพลังงานที่ขึ้นเยอะเนื่องจากว่ามีสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยพอไม่มีนะครับแล้วก็ราคาทิศทางพลังงานอยู่ในระดับต่ำเนี่ยมันเลยทำให้ผลประกอบการเนี่ยลดลงเยอะเมื่อเทียบเยียงเยียนะครับแต่ถ้าเกิดดูในช่วงไตรมาส3เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจโรงกลั่นเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาแค่ต้นน้ำก็คือน้ำมันนะครับโรงกลั่นปิโตรเคมีเนี่ยเราคิดว่าโรงกลั่นเนี่ยจะกลับมาเด่นในช่วงนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มของปตท.นะครับกับอีกกลุ่มนึงที่เราคิดว่าน่าจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดก็คือโรงไฟฟ้านะครับเพราะว่าตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ยโรงไฟฟ้าเป็นกลุ่มที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากนะครับและผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยอย่างพวก SBP ที่ให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยได้แรงหนุนจากเรื่องของค่า FT ที่ขยับขึ้นแล้วก็ต้นทุนที่ปรับตัวลงเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยในช่วงที่เหลือของปีน่าจะเป็นช่วงเวลาของโรงไฟฟ้าแล้วนะครับเราก็มองว่าทั้ง GPSC กับ B-Grimm เนี่ยก็น่าสนใจสำหรับกลุ่มพลังงานโดยภาพรวมนะครับ